แสเขาโดนโจมตีอยู่เนี่ยใครอ่ะจานไงจานล่าสุดเลยที่ไหนสุพรรณสุพรรณอ๋ออาจารย์ดิเลกันนะวัดหนองหนองทรายนะปั่นมั่งกระแสมั่งอะไรมั่งโอ้ยไม่ปั่นหรอกพระเขาก็เล่นตามกระแสเล่นเขาก็เล่นตามธรรมชาติของเขาแหละจริงๆเขาเล่นกันมานานแล้วแต่เราหลายๆคนเพิ่งรู้จักเขาเล่นกันมานานแล้วจารีเนี่ยเขาเล่นมานานแล้วแกเป็นคนสร้างพระด้วยตัวเองจริงๆแกเป็นพระที่เมตตาอยู่แล้วลูกศิษย์เข้าไปกราบไหว้ได้ถึงตัวไม่มีหางเครื่องคอยป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปได้ถึงตัวเลยแล้วก็เข้าไปกราบแกได้นะครับแล้วก็เวลาที่แกสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างนึงแกสร้างเองทำบล็อกเองหล่อเองหามวลสารเองซึ่งเป็นพระน้อยองค์มากที่จะทำอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงท่านมีพุทธศิลป์ที่สวยงามจริงๆปัจจุบันเนี้ยพระที่อายุน้อยก็เก่งมีหลายๆองค์บางคนไปมองว่าอายุน้อยแต่ไม่เก่งจริงๆไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่วิชาที่เรียนมาเกี่ยวอยู่ที่พุทธศิลป์ที่เขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาของดีมันดีที่ตัวของมันเองครับนะครับอย่าไปดราม่าอย่าไปอะไรเลยจริงๆแล้วสมควรดีใจไปกับพระในประเทศไทยที่เขาได้เล่นกันนะครับมัวบางคนขาดผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ก็ไปมองว่าไม่ดีพอมีผลประโยชน์คุณก็บอกว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลบเรื่องผลประโยชน์ทิ้งไปก่อนนะครับเอาพุทธศิลป์เอาความเมตตาของท่านหรือเอาง่ายๆศิลป์ที่ท่านสร้างมาเนี่ยถ้าท่านสร้างเพื่อการพาณิชย์จริงๆจะต้องมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะแต่ท่านสร้างอย่างละ200 300เหรียญเพื่อเอาไว้บูรณะวัดเท่านั้นเองนั่นคือเจตนาของท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปดราม่ากันเลยผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละเอาเป็นว่าเล่นกันตามไปนะครับเอาเป็นว่าดูการพักเครื่องมันรันต่อไปได้เรื่อยๆอย่าไปขัดขากันเลยนะครับใครเขาดีก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะครับอย่าไปอิจฉากันเลยนะครับเอานี้ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวนี้สวัสดีครับเล่นที่สะดวกเล่นที่ชอบนะครับใช่เล่นที่ชอบเล่นที่ใช่นะครับไม่มีใครถูกใจ 100% นะครับไม่สามารถทำ